รัชการครับหลวงตาครับ2เดือนแล้วนะครับไม่ได้มากราบหลวงตาเลยแต่ที่หลวงตาบอกการบ้านไว้ก็พยายามทํานะครับหลวงตาบอกให้ปล่อยบอกง่ายๆครับว่าปล่อยวางตั้งแต่เรื่องหยาบจนเดี๋ยวมันจะละเอียดเองให้เพียรปฏิบัติแล้วก็จะเห็นเองแล้วผมก็ถามว่าต้องใช้เครื่องล่อไหมท่านหลวงตาก็บอกไม่ต้องจะเป็นกิเลสก็พยายามทำตามนั้นครับแต่รู้สึกว่ามันก็ติดยึดมากครับแล้วก็พยายามปล่อยวางไม่ค่อยทันครับท่านจะรู้ตัวทีหลังปล่อยวางไม่ได้ขณะนั้นครับแต่ก็ยังพยายามเพียรทำอยู่นะครับตัวที่จะลับที่สุดที่ทำให้ปล่อยวางได้ทั้งหมดในเวลารวดเร็วคือความตายให้มีความรู้สึกว่าเราทุกคนทุกชีวิตต้องตายต้องถึงแก่ความตายถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องตายแน่นอนและเมื่อตายแล้วก็จะต้องละทุกสิ่งไปเองเพราะว่าเราไม่วางแต่สุดท้ายธรรมชาติก็ต้องบังคับให้เราวางเราบอกเรายังไม่ปล่อยเรายังไม่อยากจากแต่สุดท้ายธรรมชาติเป็นผู้ที่บังคับเราเองเหมือนกับที่เขาจะตายแล้ว ก็เรียกสามีเรียกครอบครัวเรียกลูกมาจับมือไว้แน่นเลยอย่าจากไปคนตายเนี่ยเป็นคนบอกว่าอย่าจากเขาไปเรียกคนทุกคนมากอดไว้แน่นแต่สุดท้ายมือเขาก็หลุดล่วงพลอยจากทุกคนเขาเองกับเป็นฝ่ายจากทุกคนไปจากทุกสิ่งที่เขาปล่อยวางไม่ได้ไปเองเราจะรอถึงเวลานั้นอย่ารอให้ธรรมชาติต้องมาประคับให้เราวางถ้าธรรมชาติมาประคับให้เราวางในขณะที่ใจเรายังไม่พร้อมที่จะวางจะทุกข์มากเลยสู้ระวังไปก่อนไม่ดีเพราะอย่างน้อยๆเราก็ต้องตายแน่นอนระวังไปซะก่อนความทุกข์มันก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าเราถูกธรรมชาติบังคับให้ต้องวางต้องจากทุกคนไปจากทุกสิ่งไปในขณะที่เรายังไม่พร้อมจะวางอันนั้นจะทุกข์มากเลยพิจารณาความตายเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าอันเนี้ยเป็นสุดยอดเลยนะพอตรัสกับพระสาวกถามพระสาวกเรียกตัวเลยว่าเรียกองค์เลยว่าเธอพิจารณาความตายอย่างไรบอกองค์ก็บอกว่าไม่ได้ฉันข้าวก็ตายโอ้ท่านว่าประมาทมากพระองค์เรียกว่าประมาทมากเด็กบางองค์ก็บอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้คนเราเกิดมาก็ต้องตายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายเลยมันคือห่างไกลมากเลยพระเจ้าวะให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายความตายแค่หายใจไม่ออกในพิจารณาถึงความตายถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกถึงใจว่าจะต้องตายตายก่อนตายคำว่าตายก่อนตายคือมันถึงใจว่าที่สุดเนี่ยเรายังไงก็ต้องตายแน่นอนเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายทุกคนในโลกนี้ก็ต้องตายถ้าความตายมันถึงใจจริงๆใจไม่ต้องไปบังคับให้มันวางหรอกมันวางของมันเองถ้าความตายถึงใจวินาความตายถึงใจอ่ะใจมันวางเองวางทุกสิ่งเองไม่ต้องถูกบังคับให้วางดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตายอ่ะมันจะไม่มีความทุกข์เพราะว่ามันได้วางไปหมดแล้วแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะวางแต่ธรรมชาติบังคับให้เราต้องวางคือเราต้องถึงแก่ความตายหมอบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
เรายังไม่พร้อมจะวางอันนั้นเนี่ยจะทุกข์มากเลยพิจารณามากนะเนี่ยคือทางลัดในการวางต้องพิจารณาความตายนะครับครับขอบคุณครับนะขอโอกาสหลวงตาครับก็อยู่มา5วันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะขอการบ้านหลวงตาต่อครับคือเมื่อก่อนที่เคยบอกหลวงตาครับว่าปฏิบัติมา10กว่าปีเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจสติสมาธิอะไรเงี้ยครับแต่พอมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจเนี่ยคนที่อยู่กับหลวงตาหลายคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็มีอย่างนี้ที่ปฏิบัติไม่ต้องไม่ใช่ว่าเฉพาะท่านอย่างเดียวนะที่คิดว่าใช่แต่ที่จริงเอาก็จริงไม่ใช่ทักอย่างเดียวผิดหมดเลยดังนั้นท่านบอกว่าปฏิบัติมา10ปีก็ว่าเข้าใจสติสมาธิปัญญาเข้าใจว่าการปฏิบัติหมดเลยแต่มันผิดหมดเลยไม่มันไม่ใช่เลยมันเป็นยังไงนะบอกให้ละเอียดดิครับแล้วก็ฟังหลวงตามาก็ประมาณ2ปีแล้วครับแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าฟังหลวงตาเข้าใจแต่พอมาอยู่นี่จริงๆก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมไม่เคยได้ยินสิ่งที่หลวงตาสอนอะไรเงี้ยครับก็เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อคืนก็เดินจงกรมครับหลวงตาก็เดินใต้ต้นไม้แล้วก็เมื่อคืนดวงจันทร์มันสว่างอะครับก็เลยเห็นเงาใบไม้ที่พื้นแล้วเราก็เดินไปเหยียบแล้วจิตมันก็บอกว่าเงานี่มันก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่ใช่ของจริงมีแต่ความโง่เราที่เห็นว่ามันเป็นของจริงมันบังแสงจันทร์อยู่อย่างเงี้ยครับพอกำลังคิดแบบนี้ปุ๊บก็เดินเลยใต้ต้นไม้ไปอีกจิตมันก็บอกว่ามันจริงๆมันไม่ได้บังมันอยู่ของมันอย่างนั้นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละมุมที่มันไม่มันเป็นมันจังหวะเหตุปัจจัยมันไปอยู่ใต้ต้นไม้พอดีมันก็มีเงาแล้วมันก็มีอีกตัวก็พูดบอกว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันปรุงแต่งหมดเลยครับแล้วก็ผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มสงบขึ้นครับแล้วก็เห็นว่าไอ้ความสงบก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็ไม่เอาอีกเหมือนกันก็เลยเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เลยน่าจะเป็นจุดเล็กๆครับหลวงตาเริ่มเข้าใจเห็นว่าจุดเล็กๆนะครับเพราะมันถือว่าเอ้ยฉันทะมันคืออย่างนี้นี่หว่าเพราะมันเดินไปจริงๆมันปวดขามากครับเดินเกือบตีหนึ่งกว่าครับขามันก็ปวดเราก็เห็นว่าเวทนามันก็ทำงานไปขามันก็เดินไปแล้วก็ตอนนั้นมันไม่เอาอะไรครับความสงบก็ไม่เอาแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันทำโดยที่มันเป็นเห็นจุดเริ่มต้นของฉันทาครับหลวงตาแล้วก็น่าจะเป็นจุดเล็กๆนะครับผมไม่กล้าตัวไปเปรียบเหมือนเห็นว่าไอ้จุดที่มันเดินไปเรื่อยๆที่เรียกว่าไม่พักไม่เพียรมันคือประมาณอย่างเงี้ยครับเล็กๆครับที่เห็นแต่ไม่ได้อาจเอื้อมขนาดนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เดินไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกจะทำอะไรจะเอาอะไรครับแค่นั้นเองครับก็เลยว่าอยากขอการบ้านหลวงตาต่อครับก็อย่างนั้นเนี่ยอาจารย์เหตุอย่างนั้นเนี่ยมันถูกแล้วก็ทำก็มาปรากฏในใจท่านมันก็เห็นให้พิจารณาอะไรให้ไปทำแบบนี้มันเหลือแต่ความสม่ำเสมอความเพียรสม่ำเสมอเดี๋ยวทำก็ปรากฏเองอย่างนั้นอย่างที่ท่านไปเดินเข้าไปเมื่อคืนพระจันทร์สว่างสวยหลังเที่ยงคืนเริ่มสว่างสวยเหมือนกลางวันท่านเดินเข้าไปอยู่ที่ใต้ร่มไม้แล้วไปเหยียบเงาต้นไม้แต่สุดท้ายท่านก็ไม่สามารถเหยียบเงาต้นไม้ได้แต่เราคิดเองว่าเราเหยียบเงาต้นไม้ไม่ได้เหมือนกับในโลกนี้เราเห็นว่าเรายึดได้แต่จริงๆเหมือนเอาต้นไม้นั่นแหละว่าเราจะยึดมันไว้ได้แต่เอาก็จริงอ่ะมันเหมือนเงาเรายึดมันไม่ได้แล้วแต่เราเข้าใจว่าเรายึดไว้ได้แต่สุดท้าย
ก็ยึดไม่ได้สิ่งที่ยึดเข้าใจว่ายึดได้แต่แท้จริงมันยึดไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะยึดเงาต้นไม้ไว้ใต้แสงจันทร์เราก็ยึดมันไม่ได้อย่างที่เราว่าตายเงาต้นไม้มันมาบังเราที่อยู่ใต้ต้นไม้แต่แท้จริงเงาต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้บังแสงจันทร์ไม่บังเราหรอกมันมีตัวเราอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีเงาเหมือนเปรียบเหมือนอวิชชามาบังใจแต่แท้จริงอวิชชามันไม่บังใจหรอกถ้าไม่มีตัวเราดังนั้นเงาต้นไม้มันไม่เคยบังเราแต่มันมีตัวเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ดังนั้นเราคิดว่าเอาวิชามันบังใจเราแล้วเราจะทำลายก็เท่ากับเราเนี่ยถือขวานไปจะไปฟันต้นไม้ให้ได้ไปฟันเงาต้นไม้ให้ได้เพราะมันบอกว่ามันบังเงาพระจันทร์ต้นไม้มันก็บอกมันอยู่ดีๆมันไม่เคยบังใครแต่ตัวเราไปอยู่ใต้ไปอยู่ในนั้นเองเราเลยบอกว่าเงามันบังเรามันบังแสงจันทร์หรือวันนี้ก็สลับไปอีกทางเลยครับหลวงตาวันนี้ก็ไอ้ที่เมื่อคืนตื่นมาก็ไม่มีแล้ววันนี้ก็เห็นตัวผู้รู้ผู้ภาคทั้งวันวุ่นวายไปหมดเลยครับแต่ก็รู้สึกว่าใจมันก็ถามว่าอะไรยังไงก็ดูมันไปแล้วก็วันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับก็ไม่ยึดมันก็ดูมันนี่ครับความวุ่นวายในใจอะที่บอกมันวายทั้งวันมันก็เหมือนมันเป็นมายาก็เหมือนเงาต้นไม้มันไม่ได้บังใครไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แต่เรารู้สึกว่าความวุ่นวายมันทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าสงบแล้วมันทำให้เราไม่ทุกข์แต่ความวุ่นวายหรือความสงบมันไม่เคยพูดเลยว่ากูทำให้ใครเป็นทุกข์กูทำให้ใครเป็นสุขตอนวุ่นวายมันก็ประกาศยกมือขึ้นมาเลยว่ากูทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยความวุ่นวายเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์มันก็ประกาศเลยอีตอนมันสงบมันก็ยกมือขึ้นมาเลยว่าเนี่ยทำให้เราเป็นสุขอาการเนี่ยมันไม่เคยประกาศความวุ่นวายมันก็ไม่เคยทำให้ใครเป็นทุกข์มันก็คือเป็นธรรมชาติของความวุ่นวายความสงบมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเป็นสุขมันเป็นอาการเป็นสภาวะธรรมของมันแต่พอมีเราไปอยู่ใต้ร่มไปยึดถือเงามายาอยากเอาความสงบรังเกียจความวุ่นวายความทุกข์เกิดเลยถ้าวุ่นวายแต่ไม่ไปรังเกียจความวุ่นวายอยากได้ความสงบความทุกข์ก็ไม่มีก็นั่งเนี่ยดูสิอยากวุ่นวายวุ่นวายไปเอ้าวุ่นวายสิวุ่นวายไปวุ่นวายที่วุ่นวายเยอะๆกูจะดูมึงแต่ดูมาแล้วอยากให้มันสงบนี่สิทุกข์เลยแต่พอวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเลยจะดูสิมึงอยากมึงวุ่นวายมึงจะมีแรงทักขนาดไหนไปแต่พอวุ่นวายอยากให้มันสงบทุกข์เลยแต่นี่มึงอย่าหยุดมึงอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดวุ่นวายไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดใจมันกลับไม่วุ่นวายแต่อาการวุ่นวายมันวุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายไปตามความวุ่นวายตอนเราปฏิบัติเราหงุดหงิดกับการดูจิตมากเลยเราจะเลิกดูจิตเราโมโหมากเลยมันไม่ยอมเลิกมันดูจิตทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเราจะนอนหลับมันก็ดูจิตเราตื่นมาไม่ทันจะลืมตามันก็ดูจิตมันดูจิตตั้งแต่เข้าห้องน้ำแปรงฟันก็อะไรทั้งวันทั้งคืนมันดูแต่จิต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 เราก็จะอยากให้มันเลิกดูมันก็ไม่เลิกเราก็โมโหบ้างแล้วเราก็ทุกข์มากเลยกับการที่มันดูจิตทั้งวันทั้งคืนมันเหมือนทำงานทั้งวันทั้งคืนจนเราไม่มีเวลาพักเลยเราไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนั้นเนี่ยว่าเราทุกข์เพราะว่าเราอยากจะเลิกดูจิตเลยเราทุกข์มากเลยถ้าเราไม่อยากจะเลิกดูจิตเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์อะไรเลยและเราไปทุกข์กับการที่มันดูจิตความจริงมันดูจิตก็ดูไปอยากดูก็ดูไปเราไม่ไปทุกข์กับมันก็ไม่ทุกข์แต่เราไม่เข้าใจตอนนั้นน่ะมีอยู่วันนึงเราไปทันตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยมาดูจิตทั้งวันละเราก็โมโหมากเลยเครียดมันมาก
จนกระทั่งมันดูจิตตั้งแต่เราเข้าไปแปรงฟันในห้องน้ำแล้วก็นั่นแหละเราเลยโมโหมันมากเลยมั้งพอเรานั่งท่วมเราเลยเอ๊ะมึงดูให้นะถ้ามึงเลิกดูเมื่อไหร่นะกูจะเตะมึงกูจะซัดมึงนี่อะไรเนี่ยมึงดูไปมึงจะเลิกดูนะไอ้เหอนี่อะไรเงี้ยบอกว่ากูให้มึงเลิกมึงไม่เลิกสักทีแต่นี่มึงดูอย่าเลิกนะเนี่ยแล้วมันน่าแปลกมากเลยพอเราบอกให้ว่าให้มันดูไปอย่าเลิกเอามันบอกไม่ถูกว่ามันเบาไปทั้งตัวเลยเหงื่อการแตกไปเลยเหมือนคนเป็นลมเลยแล้วมันจะดูหรือไม่ดูมันไม่มีอะไรต่อมีผลต่อใจเลยมันไม่มีผลต่อใจความทุกข์ที่มันจะดูหรือไม่ดูเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่ได้ไปสนใจว่ามันจะดูหรือไม่ดูมันเบาแล้วว่างไปหมดเลยมันเหงื่อการแตกไปหมดเลยเราเลยรู้ว่าเอ้ามันที่จริงเนี่ยมันจะดูหรือไม่ดูมันไม่เกี่ยวกับนั่นเลยว่ามันไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เลยแต่เพราะว่ามันมีตัวเราเนี่ยที่ไปอยากให้มันเลิกดูมันก็เลยเป็นทุกข์มากเลยเมื่อก่อนเราฝึกจิตเราก็อยากจะดูแต่พอเราดูมากเขามันดูไม่เลิกเราก็อยากให้มันเลิกตอนนี้ก็เลยทุกข์มากตอนนี้ก็มีเศรษฐีคนนึงก็พามาหาเราแกนอนไม่หลับแกกินยาแล้วก็ประสาทแล้วกินยานอนหลับเป็นกำกำมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งยานี่ไม่สามารถทำให้แกหลับนะเราก็บอกว่าแกบอกแกคิดมากแล้ววิตกกังวลมากเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาคิดเลยเอาคิดดิอยู่ต่อหน้าเลยคิดไปคิดแล้ววิตกกังวลก็คิดไปวิตกกังวลกี่เรื่องก็คิดไปแกบอกว่าผมไม่ได้ว่าวิตกกังวลเรื่องเดียวนะวิตกกังวลได้ครั้งละเป็นร้อยๆเรื่องเราเลยเฮ้ยจริงเหรอวิตกกังวลได้เป็นครั้งละร้อยเรื่องเหรอไม่เชื่อเราก็อําเลยตอนนี้ไม่เชื่อวิตกกังวลได้อย่างเช่นนี้เป็นร้อยเรื่องเอ้าไหนวิตกกังวลให้เราดูหน่อยสิอ้าวเดี๋ยวเราจะนับนะเราจะดูที่เรานี่เราก็เลยอําเลยบอกว่าเราเนี่ยสามารถรู้เวลาจิตได้นะนี่ไอ้วิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบันทึกให้อ้าวเรื่องที่หนึ่งวิตกกังวลนะอ้าวเราไม่เชื่อว่าเจ้าสามารถวิตกกังวลคิดวิตกกังวลปรุงแต่งได้ทีเป็นร้อยเรื่องอ้าวคิดเรื่องที่หนึ่งอ้าวเดี๋ยวเราจะบันทึกอ้าวดูสิคิดเรื่องอะไรนั่งนิ่งเงียบอึ้งอ้าวไม่คิดอะไรเรื่องที่หนึ่งคิดดิเนี่ยไหนบอกว่าคิดเรื่องเป็นร้อยเรื่องไงบอกว่าคิดไม่หยุดเลยไม่เคยหยุดคิดเลยเอาคิดดิคิดอ้าวทำไมไม่คิดอ่ะหนึ่งหนึ่งคิดดิเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าไม่เห็นมีสักเรื่องหนึ่งไหนบอกว่าคิดเป็นร้อยเรื่องไม่เห็นคิดได้สักเรื่องเนี่ยไหนนะคิดดิหนึ่งเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้เบะร้องไห้ใหญ่เลยมันทำไมคิดไม่ออกวะมันทำไมคิดไม่ออกมันร้องไห้เลยว่าชีวิตไม่เคยที่จะคิดไม่ออกเลยมันมีแต่คิดไม่หยุดนี่มันทำไมคิดไม่ออกร้องไห้ไงแล้วก็ไหลจากเก้าอี้ลงมากราบที่เท้าเลยมันคิดไม่ออกชีวิตมีแต่คิดไม่หยุดไม่เคยหยุดคิดเลยจนกินยาระงับประสาทนะเป็นกำกำเลยเนี่ยมันชีวิตไม่เคยหยุดคิดเลยเอ๊ะทำไมมันคิดไม่ออกร้องไห้ไงมันจะคิดออกไงอ่ะเพราะว่าเราโมโหมันพยายามให้มันหยุดคิดมันเลยยังคิดใหญ่แต่พอเราบอกให้มันคิดอย่าหยุดคิดเอาคิดดิคิดจะช่วยนับให้1เรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่100เราจะช่วยนับให้อ่ะแล้วใครจะไปคิดออกมีคนนับต่อหน้า มีคนมานับมันจะนั่งคิดแล้วกำลังนั่งคิดอ่ะเหมือนคนจะถ่ายอุจจาระเอาถ่ายที่นั่งดูเงี้ยมันจะถ่ายออกมั้ย ก็สุดท้ายก็หน้าแดงหมดเลยผมไม่เคยเป็นอย่างนี้หน้าแดงหมดเลยหน้าแดงโอ้โหลื่นเริงมากเลยลื่นเริงเนี่ยมันเราไปฝืนธรรมชาติ
ของความเป็นจริงในปัจจุบันขณะมันจึงทุกข์มากอะทุกข์มากเห็นทุกอย่างเป็นมายาเหมือนเราเห็นเงาเป็นมายามันจะปรุงแต่งหรือมันจะสงบก็ไม่มีใครไปอะไรกับมันเห็นมันตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครไปอะไรกับมันใจมันก็สงบเองแต่พอมันปรุงแต่งเราอยากให้สงบพอมันสงบเราอยากให้มันสงบไม่อยากให้ปรุงแต่งโอ้โหทุกข์จริงๆมีแต่วุ่นวายจริงๆพอมันปรุงแต่งเราก็อยากให้มันสงบพอมันสงบเราก็อยากให้มันสงบไม่ปรุงแต่งโอ้โหแต่เนี่ยทุกข์แสนสาหัสไอ้ที่มันทุกข์อยู่ทุกวันเป็นแบบนี้ที่มาปฏิบัติธรรมกันมันมีแต่ความอยากไอ้อาการของมันนะมันไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกมันก็เป็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับความทุกข์มันเกิดจากความอยากตัวเดียวไม่มีความอยากต่อสิ่งใดความทุกข์ไม่มีนี่พระเจ้าตัดไว้นิพพานมันคือสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนิพพานมันคือสิ้นตัณหาสิ้นความอยากไม่มีความอยากต่อสิ่งใดไม่มีความทุกข์ดังนั้นไวยพจน์ของนิพพานมันมีอยู่คำหนึ่งว่าตันหักขโยตันหักขโยนี่เป็นไวยพจน์ของนิพพานคือตันหาหักหมดสิ้นนั่นคือนิพพานดังนั้นเนี่ยไม่มีความอยากต่อสิ่งใดความทุกข์ไม่มีไอ้ที่มันเราไปโทษตรงนั้นทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์ความจริงเราไม่มีความอยากต่อสิ่งนั้นที่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างสามีก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอย่างเขาอย่างแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่เมื่อไหร่เราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่อยากเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากเป็นนี้เขาพูดอย่างนี้เราอยากเขาพูดดีๆอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเราอยากให้พูดอย่างนี้เขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราอ่ะอยากให้เขาเป็นแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากความทุกข์เกิดเลยแต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นจะใครจะไปทุกข์ก็ไม่มีความอยากอะไรเขาก็เป็นก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่พอไม่มีความอยากต่อเขาเนี่ยทุกทันทีนั้นถ้ามีความอยากอะมันทุกข์หมดแหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดภพชาติเป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นสิ้นตัณหาเท่านั้นแหละสิ้นพ้นทุกข์สิ้นภพชาติทั้งมวลตัณหาเท่านั้นแหละเป็นต้นเหตุเป็นตัวเหตุใหญ่เป็นมหาเหตุนั้นพอมันจิตปรุงแต่งมันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นมันคิดปรุงแต่งไปฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านอย่าไปอยากให้มันสงบถ้าพอมีความอยากให้มันสงบแค่นั้นเนี่ยความทุกข์เกิดเลยถ้ามันคิดฟุ้งซ่านยังไงอ่ะไม่ได้มีความอยากให้มันสงบความทุกข์ไม่มีลองดูสิมันนั่งคิดแล้วมันคิดไปมึงอย่าหยุดมึงอย่าหยุดมึงคิดไปคิดไปคิดไปอย่าหยุดอย่าหยุดก็ไปคิดไปไม่มีอ่ะที่จะทุกข์ไม่มีพอไปสงบปุ๊บเอาสงบก็สงบไปสงบไปพอสงบปุ๊บอยากให้มันสงบถ้าใจมันสงบเนี่ยอย่าไปอยากให้มันสงบอีกก็มันก็สงบอยู่แล้วแต่อยากให้มันสงบตลอดไปอันเนี้ยความทุกข์เกิดเลยตอนนี้สิ้นตัณหาเนี่ยจึงสงบที่แท้จริงคือสงบจากความทุกข์ไม่ใช่สงบจากอาการไม่ใช่อาการสงบพวกเรานี่ไม่เข้าใจปฏิบัติธรรมกันคือเข้าใจว่าไปทำให้อาการสงบความจริงเนี่ยมันสงบตัณหามันเลยสงบจากทุกข์ไอ้ความสงบตัวเนี้ยคือสงบจากตัณหามันเลยสงบจากทุกข์แต่เราเข้าใจผิดปฏิบัติไปทำพยายามทำให้อาการมันสงบตอนนี้พออาการมันไม่สงบโมโหพอมันอาการสงบไม่อยากให้มันปรุงแต่งโมโหบังคับมันให้มันไม่ปรุงแต่งมันก็เลยไม่เข้าใจว่ามันสงบเฉพาะกิเลสมันเฉพาะกิเลสตัณหาที่สงบไปมันจึงนิพพานไม่ใช่ไปทำให้อาการมันสงบโอ้ยมันไม่เข้าใจปฏิบัติเข้าใจได้ยังไงว่ามันผิดมาตลอดเลยเนาะฟังแหละเราเข้าใจว่ามันถูกแต่มันผิดเนาะครับอย่างวันนี้ที่ตัวรู้ผู้รู้ผู้พักพูดเยอะปรุงแต่งไปหมดนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ทุกข์กับมันครับหลวงตาแต่ว่ามันไปเห็นตัวความอยากจิตมันเฉยแต่ว่าไปเห็นตัวความอยากว่า ขอโทษนะครับหลวงตาทำมาตั้งหลายปีแล้วมันผิดเอ้ยมันเริ่มถูกแล้วว่ามันจะไปยังไงต่อจะไปต่อแค่นั้นนะครับมันไปทุกข์กับตัวนั้นมากกว่าครับไปปรุงตัวนั้นครับไม่มีแล้วไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันมีแต่สิ้นอยากก็พ้นทุกข์ไม่ใช่ไปอยากนิพพานในอนาคตอยากนิพพานเดี๋ยวนี้ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ตาย
อยากพ้นทุกข์ยังทุกข์เลยขนาดอยากพ้นทุกข์นะอยู่ดีอยากพ้นทุกข์แค่นั้นแหละทุกข์ทันทีเลยอยู่ดีๆไม่ชอบพออยากพ้นทุกข์ขึ้นมาทุกข์เลยตอนนี้หลวงตาเรียกว่าหาเรื่องความจริงมันนิดหน่อยเส้นผมบางภูเขาเวลาผิดมันเนี่ยมันก็ใจผิดอ่ะมันเหมือนว่าเข้าใจถูกแต่จริงๆมันเข้าใจผิดไปคนละทางปฏิบัติผิดคนละเรื่องคนละราวผิดไปคนละทางแปลความผิดแปลเองอย่างเนี้ยไปแปลความสงบเนี่ยคือเราไปแปลว่าอาการสงบอาการจะสงบได้ไงมันคือชีวิตถ้าอาการสงบตายอย่างเดียวแล้วไปแปลว่าว่างคืออาการว่างไอ้เนี่ยตายอย่างเดียวเลยไปแปลแบบนี้เหมือนกับบางคนที่ว่าเข้าโรงพยาบาล ICU ที่เราต้องไปช่วยออกมาเนี่ยคือแปลผิดไปแปลว่าอาการสงบอาการว่างตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเลย ICU จะตายความจริงเนี่ยมันว่างจากกิเลสตัณหาสงบจากกิเลสตัณหาคือนิพพานนั่นเองแต่มันไปแปลผิดแปลว่าอาการสงบอาการว่างไปจับความรู้สึกว่างคนละเรื่องราวเลยเข้าใจแล้วครับหลวงตาได้คีย์เวิร์ดแล้วครับว่าหาเรื่องอยู่ครับแล้วมันเราจะชอบนี่เรียกเรียกว่าอะไรนะของไปสำนวนไทยที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งกระดูกมาแขวนคอหาเรื่องชัดๆอยู่ดีๆไม่ชอบเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งหาเรื่องอยู่ดีหาเรื่องทุกข์มาใส่ใจอยู่ดีๆนั่งอยู่ดีๆทุกข์เฉยๆหาเรื่องแต่ยังมีผู้หญิงมาเนี่ยมีเขาเหมาคนรถตู้มา2คันรถตู้มีคนโทรศัพท์มาดักไว้ก่อนแล้วบอกว่าลูกตาเดี๋ยวจะมีคนมาหาลูกตาเขาให้รับรองให้ลูกตารับรองว่าเขาว่างนิพพานแล้วเขามาเป็น2คันรถตู้เลยเนี่ยมาเป็นสำนักเลยมาบอกมาจะมาให้ลูกตาว่าเขาว่างนิพพานแล้วเขาว่างนิพพานแล้วเอาเราบอกมาพอมาถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปยึดอะไรแล้วว่างเปล่าไม่ยึดอะไรแล้วว่างเปล่าเป็นผู้หญิงไงยังไม่ยึดอะไรแล้วว่างเปล่าเราก็ดูจริงก็บอกเราไม่จริงเขาบอกว่าจริงเนี่ยเขาไม่ยึดอะไรเลยว่างเปล่าหมดเลยนั่งหน้าด้วยนะพูดใช่มันว่างเปล่าแล้วนิพพานแล้วว่างเปล่านิพพานแล้วเราดูมันว่างเปล่านิพพานอะไรวะไม่เคยว่างจากผัวเลยบอกไปหลวงตาพูดอย่างเงี้ยก็เนี่ยเราเห็นเนี่ยในใจเจ้านี่นะมันฟ้องเลยอะว่าเวลาผัวเนี่ยไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยเราจัดการให้หมดเลยไม่ว่าเครื่องแต่งกายอาหารการกินเสื้อผ้าเน็กไทรองเท้าเราจัดการให้ผัวตั้งแต่หัวจนเท้าอะผัวไม่เคยเลือกเองได้เลยเราเลือกให้หมดเลยของในบ้านทุกอย่างอะเราไปจัดการให้หมดเลยผัวจัดการไม่เคยจัดการเองเลยคือผัวจะกินไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ดีต่อสุขภาพไอ้นี่กินนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพผัวเลยไม่ได้กินอย่างนี้ตัวเองชอบสักทีแม้แต่เราบอกนะบอกว่าแม้แต่ล่มนะเวลาผัวจะกางไปใช้นะสีนี้ไม่สวยเอาล่มสีนี้ผัวยังไม่ได้ใช้ล่มในสีที่ตัวเองต้องการจะใช้เลยเราบอกว่าเด็กไทยที่ผัวจะผัวจะบ้านเนี่ยยังเลือกตัวเองไม่ได้เลือกของตัวเองไม่ได้เลยถ้าผัวในไทยสีที่ไม่ที่เมียไม่ชอบไม่ได้เลยไหนเราเจ้าบอกว่าว่างเราเห็นว่าในใจเจ้าไม่เคยว่างจากผัวเลยเขาก็เลยอึ้งไปปรากฏว่าผู้ชายที่มาด้วยหน้าข้างหลังเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผัวหรือเป็นแฟนกันเขาหน้าอยู่หลังเขายกมือเราไปยกมือทำไมผมรับรองที่หลวงตาพูด 100% ผมเนี่ย คือสามีครับที่ลูกตาพูด 100% ยุ่งกับผมตลอดเลยไม่เคยว่างเลยยุ่งวุ่นวายกับผมตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมว่างนิพพานว่างเปล่าแล้วหลายคนก็เป็นแบบนั้นว่างนิพพานว่างเปล่าเ
เราว่าคนในประเทศไทยปฏิบัติในโลกเนี่ยปฏิบัติผิดๆพลาดๆปฏิบัติเพี้ยนๆเยอะมากว่างเปล่าว่างเปล่าแล้วดูมันไปจับความรู้สึกว่างไปทำให้อาการมันว่างแต่ในใจจริงๆมันกับไม่ว่างเลยไม่ว่างจากกิเลสตัณหาเลยไอ้ที่มันว่างคือว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากตัวตนไอ้นี่มันไม่ได้ว่างเลยไปจับความรู้สึกว่างแต่มันไม่ได้ว่างจากกิเลสนะว่างจากตัวตนเลยถ้าว่าจากตัณหามันก็เท่ากับว่าจากตัวตนเพราะว่าสิ้นตัณหามันสิ้นหมดฮะอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นแพ็คเกจเดียวกันดังนั้นถ้าสิ้นตัณหาเนี่ยมันสิ้นหมดเลยอวิชชาตัณหาอุปาทานกิเลสมันสิ้นหมดเลยเพราะว่ามันเป็นแพ็คเกจเดียวกันความอยากนั่นเองตัณหาก็คือความอยากไปมีความอยากกับอะไรเข้านั่นแหละหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวของมันอยู่ดีๆของเขาอยู่ดีๆเนี่ยมันมีลูกศิษย์เราคนนึงนะจะทดลองตัณหาบอกว่าจะแน่เปล่าอันนี้ปฏิบัติธรรมนานแล้วรับรองแน่นอนเราชอบพูดบอกว่าโอ้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก็ไปเข้าห้างเป็นไรหมดเงินพวกโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะพวกผู้หญิงอ่ะโอ้ยเขาบอกว่าเขาปฏิบัติมานานแล้วไม่มีทางเรื่องเล็กรู้ตัวทันจิตใจตัวเองหมดอ่ะเราก็ไปช่วงปีใหม่นี่ใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวเขาอะไรเซนดับเบิลเซลเซนดับเบิลเซลนะไม่ใช่เซนธรรมดานะเซนดับเบิลเซลก็ไปเดินนะไปเดินในห้างสรรพสินค้าเดินตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นบนนั่นแหละแล้วเขากลับมาโอ้ยมาแบบว่ามาคุยใช่ไปมาแล้วไม่เป็นอย่างที่ลูกตาบอกเลยเขานี่ไม่ซื้ออะไรเลยสักอย่างเดียวนี่เขารู้ต่อทันจิตใจตัวเองหมดไม่เคยซื้อไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยเราบอกก็เก่งแล้วดีอย่าไปอีกซ้ำอีกแล้วกันวันลุกขึ้นไปอีกเนี่ยวันลุกขึ้นไปอีกแล้วตอนเย็นกลับมาเป็นไงเรียบร้อย เรียบร้อยปรากฏว่าไอ้ที่พูดอะไม่จริงไอ้วันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าไปในชั้นที่เท่าไหร่ชั้นแรกๆเนี่ยชั้นต้นๆเนี่ยเขาเห็นในกระโปรงชุดหนึ่งมันถูกใจมากเลยสวยมากและราคาลดราคาพิเศษเซ็นดับเบิลเซลลดราคาลดเยอะมากเลยไอ้ที่เขาไม่ซื้อแต่ความจริงเนี่ยเขากลับไปบ้านนอนไม่หลับเขากลับไปบ้านนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นก็ไปแต่เช้าเลยกลัวว่าคนจะมาซื้อกระโปรงชุดนี้ไปก่อนไปรอที่หน้าห้างเลยเราต้องบอกว่ามันหาคนจริงยากไอ้ที่มาบอกว่าวันแรกบอกว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีกิเลสตัณหาต่ออะไรเลยไม่มีกิเลสตัณหาต่ออะไรเลยว่ากลับไปบ้านนอนไม่หลับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ต้องไปตอนเช้ามืดใครซื้อไปยังใครซื้อไปยังนอนไม่หลับเลยพอตอนเช้าห้างยังไม่เปิดแล้วไปยืนเฝ้าที่หน้าห้างเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนซื้อไปก่อนบอกว่ามารู้ตัวอีกทีเนี่ยกระโปรงมันมาอยู่ในรถแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้ยไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยมันสุดๆจริงๆอ่ะมันสุดยอดเลยบอกไม่มีอย่าเลยอย่าพูดให้ยากเลยถ้าไม่เห็นจิตนะถ้าไม่เห็นจิตเนี่ยไม่รู้ต่อตันกิเลสตัณหาหรอกเพราะกิเลสปัญหามันอยู่ที่จิตปรุงแต่งถ้าไม่เห็นจิตปรุงแต่งอย่าพูดให้ยากเลยเรื่องว่าไม่ยึดอะไรเพราะกิเลสตัณหามันติดอยู่ที่จิตปรุงแต่งมันเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ได้ถ้ายังไม่ถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นเอโกธรรมโมแต่แล้วไม่มีทางอย่าพูดได้ยากเลยเพราะว่ามันจะพ้นจากจิตปรุงแต่งได้มันต้องถึงธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเอโกธรรมโมหรือนิพพานธาตุสุญญตาธาตุธรรมธาตุนิพพานธาตุนั่นเนี่ยหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จึงจะพ้นจากกิเลสตัณหาพ้นจากจิตปรุงแต่งได้ถ้ายังไม่พ้นจากจิตปรุงแต่งเลยอย่าพูดให้ยากเลยว่าไม่มีกิเลสตัณหาอย่าเลยไม่เชื่อว่างเปล่านิพพานเราเห็นมาเยอะแล้วมาเป็นคันรถอะบางทีเนี่ยมาหาเราเนี่ยนั่งเป็นแถบเลยเยอะหมดเป็นมาเป็นชุดๆเลยเต็มไปหมดเลยเป็นมากันทีเป็นทีมเพราะว่าเรารู้เป็นทีมอะไรคนที่1พูดก็แบบเดียวกันคนที่2คนที่3ก็มาพูดคนที่4ก็มาพูดคือพูดแบบเดียวกันเลยคือนิพพานว่างว่างนิพพานแล้วเข้าว่างเข้านิพพานว่างเราดูมันนิพพานว่างเวอร์กันเลยมันว่าปรากฏว่าไอ้คนที่สอนที่ตามที่ตีที่ห้าเข้ามาพูดก็เหมือนกันหมดนิพพานว่าง
ุดท้ายไม่ว่าทุกคนไม่ว่าจะกิเลสตัณหาทุกคนเลยเข้าไปอยู่ในอารมณ์ว่าง